เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามมุมนะฮะมีทั้งตัวเลขตัวอักษรด้วยนะครับย้อนกลับไปนะบางครั้งน้องเจออนุกรมที่เป็นตัวเลขไม่เป็นไรบางครั้งเจอเป็นรูปภาพน้องต้องทําให้เป็นด้วยนะครับนะโอเคนะบางครั้งเจออนุกรมที่เป็นตัวอักษรก็มีนะครับเราก็ต้องทําให้เป็นนะเพราะนั้นเรื่องนี้จะออกสามถึงแปดข้อ ยังไงบ้างไม่รู้บางทีออกรูปด้วยบางทีออกตัวเลขด้วยนะครับนะห้าสิบกโอ้เดี๋ว่าว่า,วาปีหกสี่ไม่มันไม่เจอเจออยู่อ่ะคุณครูนะฮะเจออยู่นะปีหกสี่นะเห็นไหมแต่ก็ไม่ยากเนาะนี่นไม่ยากเลยนะมันยืดเห็นไหมจากรูปเดิมแล้วมันยืดแสดงว่ารูปนี้มารูปนี้ก็ต้องยืดออกอยู่นะคุณครูดูออกอยู่นะอ,อ,อ,นะอาจารย์ขอยัตพูดใหม่นะปีหกสี่เจออยู่นะครับนะ เออแต่ก็ลืมไปแล้วไงนะครับนะปีหกสี่ก็เจออยู่แต่มันง่ายนะง่ายนะนะครับยืดไปยืดไปแสดงว่าข้อนี้ต้องยืดนะยืดตอบใช้ข้อไหนนะยืดตอบใช้ข้อที่หนึ่งครับผดฟับเลยตอใบหนูจะเอาไปอ,าอ,าอ,อ่านรอเข้าห้องสอบเออเพราะเรามีเวลาเยอะนะครับคุณครูเวลาเยอะนะั้นระหว่างรอเข้าห้องสอบนี่เยอะนะครับเวลานะเป็นชั่วโมงนะเออระหว่างวิชากับภาคกอะไรพวกนี้นะครับมีเวลาเยอะอยู่นะครับนะอ่ ขอบคุณคุณครูแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะอ,อ,อาจารย์อาาย่านชื่อคุณรูไม่ออกนะแต่ขอบคุณนะขอบคุณนะนะที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับหน้าเพจอาจารย์แก๊ปนะเพจแก๊ปติวเตอร์กับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะใครยังไม่มีชีทก็สามารถติดต่อทีมงานได้นะครับนะสั่งไปได้นะถือเข้าห้องสอบไปเลยต่อไปห้าสิบเจ็ดครับปีหกสี่มา,าปีหกสี่นะเริ่มนะ แนวตั้งนะหมุนนะอันนี้มันหมุนนะหมุนมาเป็นรูปนี้คือเป็นแนวนอนนะเพราะนั้นอันนี้มีหมุนด้วยนะครับหมุนลงมาถ้าน้องไปหมุนเนี่ยหมุนลงมาดีๆแต่พูดง่ายๆขออนุญาตอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านอันนี้มันตั้งอยู่พอน้องหมุนมาเป็นแนวนอนนะครับแสดงว่าจากรูปนี้ไปรูปนี้มันนอนอยู่ตอนน้องหมุนเสร็จมันต้องเป็นแนวตั้งสิใช่ป่ะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ต้องเป็นแนวตั้งและเป็นแนวตั้งที่มาอยู่ข้างล่างนะครับนะอยู่ข้างบนไม่ใช่ เป็นแนวตั้งไม่ใช่เพราะนั้นเป็นแนวตั้งเนี่ยจะมีข้อสามมาข้อสี่นะครับพอหมุนออกมาเนี่ยน้องดูตรงนี้ดูเส้นนาสายตาตรงนี้นะครับพอหมุนมามันต้องเป็นแนวเฉียงอย่างงี้นะเพราะนั้นข้อนี้ต้องเป็นแนวเฉียงตรงนี้ข้อนี้ไม่ใช่เห็นไหมฮะเพราะฉนั้นหมุนมาต้องเป็นแนวเฉียงแนวเฉียงคือตรงนี้นะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามก็หมเนี่ยหมุนพลิกตัดย่อขยายมันก็มีจุดสังเกตของมันน้องต้องน้องไม่ต้องไปหมุนหมุนเก้าสิบองศาไม่ต้องนั่นเป็นมันเป็นวิชาการนะครับ หมุนร้อยแปองศาอะไรเงี้ยไม่ต้องครับนะนั่งดูง่ายๆนะครับนะสังเกตง,ง่ายๆต่อไปข้อ58 58ข้อใดต่างจากพวกปี64นะครับนะปี64ก็คือสอบปีหกห้ากุมภาเออใช่ปะปีหกห้ากุมภาอันนี้เขาสอบล่าสุดครับใช่เขาสอบล่าสุดนะเพราะว่าปี64มันไม่ได้สอบมันเลื่อนสอบนะครับมาเป็นกุมภาหกห้านะครับนะเออประมาณนั้นนะครับนะข้อนี้เขาถามว่าใดต่างจากพวกครับข้อใดฮะ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอ่ตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมก่อนหัวแหลมก่อนหัวแหลมมันหมุนใช่ไหมหมุนมานี่เห็นไหมฮะมันหมุนหมุนโอเคหมุนถูกต้องหมุนมานี่ถูกจากนี้หมุนมานี้อ่ะถูกนะฮะเพราะในหัวแหลมตรงนี้ถูกต่อไปมาดูตรงทงครึ่งเซี่ยวตรงนี้ครึ่งเที่ยงทุกคนดูสีเขียวสีเขียวเนี่ยหมุนอ่า เคยเจอข้อนี้ค่ะเขามันออกข้อสอบคุณครูนะครับอาจารย์ไม่ได้คิดเองนะครับนะก็มันเคยออกข้อสอบมาแล้วจากนัก็ร,รวบรวมมาให้พวกเรานะครับนะหมุนไปหมุนสีเขียวเนี่ยสีเขียวว่าหมุนถูกต้องแต่ทิศทางมันไม่ถูกคุณครูไม่ถูกยังไงทุกคนดูตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมพอหมุนขึ้นไปเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้ถูกแต่จากรูปสองมารูปสามถ้าน้องหมุนไอ้นี่ไปฝั่งนี้นะครับ มันต้องเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ฝั่งนี้สิใช่ไหมมาอยู่ฝั่งล่างไม่ได้นะครับหมุนผิดพูดง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหมุนเฉยๆเนี่ยมันต้องมาเป็นครึ่งเซี่ยวอย่างงี้นะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ข้อที่สามเป็นข้อที่ผิดครับข้อนี้ตอบโจทย์ข้อที่สามเมื่อกี้พวกเราที่บอกว่ามองไม่ออกนะครับนะอาจารย์เห็นอยู่นะห้าสิบแปดมองไม่ออกมองดีๆคุณครูดูสามเหลี่ยมดีๆมันเหมือนกันเลยนะแต่มันหมุนหมุนแล้วมันไปพลิกด้วยไงมันมีพลิกเข้ามาด้วย นะครับนะต่อไปห้าสิบเก้าอันนี้กไม่ยากนะครับนะมีรูปมาให้นะครับมีเส้นอย่างนี้มานะครับแล้วเด้งออกนะผู้พูภาษาชาวบ้านเลยนะเด้งออกนะครับมันพลิกออกไปอะนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตรงนี้มันเด้งออกนะโอเคไหมพออันนี้มันมาชี้อยู่ข้างล่างนี้มันก็ต้องเด้งออกใช่ไหมครับนะโอเคไหมอ่าหนูมองไม่ออกจนต้องเฉลยหมนมมันต้องเฉลยคุณครูมันต้องให้ มันต้องมีคนไกด์นะค่อยๆไปคุณครูไม่เป็นไรนะอ่าต่อไปเด้งออกนี่ก็ต้องเด้งออกไปชี้ไปด้านบนนะครับนะชี้ไปฝั่งตรงข้ามเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมมันต้องชี้ไปฝั่งตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ต้องชี้ไปฝั่งตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมครับเด้งไปขบางบทนะครับก็ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมอ่าต่อไปข้อหกสิบครับหกสิบเอาตัวอักษรก่อนคุณครูวันสอบเราจะไม่ดูตัวอักษรนะข้อนี้นะ ดูช้อยด้วยตัวอสอนมาซ้ํากันไอเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูตัวอสอดดูตําแหน่งอื่นมันมีหลายตําแหน่งนะครับไม่ต้องไปดูเฉพาะตัวอสอดไม่ต้องมันมีตําแหน่งอื่นด้วยมาเราก็มาดูอดูสามเหลี่ยมก่อนไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันอยู่ไม่ตรงที่เลยนะอะมาดูสามเหลี่ยมอยู่นี่เอาใช้สีเลยดียวสีเหลืองนะสามเหลีย y uni. Y uni. Y uni. Y uni. ่ยมอยู่นี่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 มันหมุนเห็นไหมมันค่อยๆหมุนขวาไป นะนุงดูตามมือพี่ทันไหมเนี่ยมันก็ค่อยหมุนขวาไปดูหน้าพี่นะหมุนขวาไปขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นมันก็ไปเรื่อย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 นะครับเพราะนั้นรูปต่อไปมันต้องลงมาข้างล่างนะฮะเพราะนั้นสามเหลี่ยมต้องอยู่ด้านล่างและเป็นสามเหลี่ยมสีขาวด้วยนะครับด้านล่างนี่มีอันเดียวพอดูสามเหลี่ยมอันเดียวจบเลยนะครับสามเหลี่ยมสีขาวต้องอยู่ด้านล่างนะครับเพราะมันเลื่อนไปเรื่อยใช่ป่ะเลื่อนไปเรื่อยใช่ไหมเลื่อนลงมาไหมเห็นไหม ่อนลงมานะครับเพราะนัานคตอบข้อน,นี้คือช้ข้อที่2มันมีหลายตาแหน่งแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องดูทุกตําแหน่งนะครับโอเคไหมเผอิญว่าดูสามเหลี่ยมแล้วเจอเลยนะ,ะเผอิญที่เฉอเผอิญนะครับนะถ้าวันสอบน้องไปดูอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรก็ดูทุกๆตําแหน่งนั่นแหละนะครับนะตาแหน่งไหนเจอตอบได้เลยนะครับนะอ่ะต่อไปหกสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเป็นรูปอย่างนี้ จริงๆเขาถามรูปทวร,ปรูปรูปต่อไปนะฮะตอบเท่าไหร่นะครับเอาดูทีละอันลวกันดูไม้งามก่อนนะครับนะดูไม้งามก่อนไม้งามไม้งามไม้งาม,ม,งามขออย่าเรียกบ,บ้านนะไม้งามนะทุกคนดูไม้งามเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามหนึ่งหนึ่งสามสามแสดงว่าพวกนี้มันไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่นะครับหนึ่งหนึ่งสามสามต่อไปก็ต้องวนกลับมาหนึ่งหนึ่งอยู่ดีนะฮะ เพราะนั้นต่อไปไม้ง้มต้องมาที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเราก็ดูไม้ง้มที่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้ข้ออื่นไม่มีไม้ง้มอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเห็นไหมไม่มีไม้ง้มนะครับมันหนึ่งหนึ่งสามสามเดี๋ยวมันต้องวนกลับมาที่เดิมแต่คราวนี้มันชี้ไปบนหรือชี้ไปข้างล่างนะครับทุกคนดูบนล่างบนล่างแสดงว่าต่อไปต้องเป็นบนครับเห็นไหมต้องเป็นบนฮะเพราะนะคํคำตอบข้อนี้คือชอยข้อที่สองครับ แต่เราจะต้องค่อยๆดูนะอะดูอีกอันหนึ่งอันหนึ่งดูวงกลมก็ได้วงกลมวงกลมเป็นสองตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สี่เห็นปะดูไม่ต้องดูไหลายมิติแต่ว่าน้องดูรูปเดียวก็สามารถดูได้แหละนะครับนะน้องดูประกาศสีแดงสองสี่สองสี่ต่อไปก็ต้องเป็นสองวงกลมต้องอยู่ที่สองเพราะนั้นมันก็เป็นจุดจุดย้ำนะครับจุดย้ำว่ายังไงก็ตอบช้ข้อที่สองอยู่ดีนะครับนะอ่าโอเคต่อไป นะครับหกสิบสองเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามมุมนะฮะมีทั้งตัวเลขตัวอักษรด้วยนะครับเอาตัวเลขก่อนละกันเพราะว่าเหลือบดูช้อยแล้วเนี่ยน้องวันสอบจะทําไวหรือไม่ไวเนี่ยพยายามดูช้อยนะครับดูช้อยแล้วเหลือบดูด้วยว่าจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังเนี่ยต้องดูนะครับนะอย่างนี้พี่เห็นละตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีช้อยหนึ่งกับช้อยสามช้อยสองกับช้อยสี่ที่คนละพวกนะครับอาจารย์ก็มาดู หนึ่งสาหสิบอ่ะมาดู moved. หนึ่งไปสามเพิ่มขึ้นสองอนะบวกสองนะบวกสองสามไปหกบวกสาหไปสิบบวกสี่นะอานี้ง่ายเลยแสดงว่าตัวต่อไปบวกห้าสิบไปอะไรบวกห้าครับเป็นสิบห้าเพราะนั้นเลขข้างบนยอดเนี่ยนะต้องเป็นสิบห้าเพราะนั้นเป็น12ไม่ได้เป็นสิบสอไม่ได้มันต้องเป็นสิบห้แล้วิบห้ามีสอ,อง้อยคราวนี้เราก็ดูต่อเอ๊ ตำแหน่งมุมซ้ายมุมซ้ายไม่เหมือนกันนะครับจอพวกเราเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวซูมออกหน่อยอ่ะโอเคไม่เลขมันอ่ะโอเคได้มุมซ้ายไม่เหมือนกันมีเมอ็อเม,ม,ม,มอกับเคเราก็ไปดูตรงนี้มุมซ้ายมุมซ้ายมุมซ้ายต่อไปต้องมุมซ้ายใครเคยติวตัวอักษรกับพี่แล้วในกลุ่มตัวอักษรเนี่ยมันจะแทนตัวเลขใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยน้องดูเลขมันไ,ไม่ยาก A อแล้วไปดีเลยก็เว้นแค่ไหนฮะเอบซน้องดูเอ เปลี่ยนประกาศดีกว่าปากกาดำดีกว่า a b c เว้นสองตัว a b c แล้วก็ D ต่อไป d ไป G d e f แล้วก็ G นะครับต่อไปในในในหนังสือน้องๆจำได้ไหมในหนังสือเราติวแล้วนะน้องในกลุ่มจำได้ไหมเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะน้องในกลุ่มนะใครติวปูพื้นฐานกับพี่แล้วเนี่ยเอาเปิดที่ดูติวไปแล้วนะในกลุ่มอะที่เป็นตัวอนนะักษรน่ะ จำได้ไหมนี่เนี่ยพวกเนี้ยจำได้ปะใครจำได้กดหัวใจหน่อยคุณครูจำได้กดรัวหัวใจมาหน่อยนะออบางคนบอกอาจารย์แก็สอนเร็วจังอะไรเงี้ยนะอาจารย์เคยติวแล้วคุณครูนี่นะเนี่ยรูปภาพพวกเนี้ยมีหมดแล้วนะครับใครมีหนังสือเล่มเนี้ยติวไปแล้วเนี่ยรูปภาพนี่ก็ติวไปแล้วนะครับยืดขยายนะครับนะแก้งจําได้ก็ได้นะครับนะอ่าให้ไปติวไปแล้วนะแก้งจําได้ก็ได้ว่าเหมือนเหมือนประชดกูยังไงก็ไม่รู้นะครับ เออตัวสอนน่ติวไปแล้วอยู่ไหนวันนี้ติวไปแล้วนะนี่นะเนี่ยมีตัวสอนอย่างนี้นะครับนะตัวสอนอย่างนี้โอเคอ่าทําตัวสอนเป็นตัวเลขเออในกรณีที่มันยากกว่านี้จําได้ไหมจําได้ตอนอาจารย์แก็บทักนี่แหละครับนะดีแล้วที่เข้าติวคอร์สนี้นะครับนะดีแล้วที่เข้าติวมาย้ํากันนะครับนะเ <า S 1> นี่ยเหตุผลว่าทําไมต้องมีคอร์สนี้นะครับไม่งั้นลืมหน้าอาจารย์เก็บแล้วนะครับนะ มึงใครวะเนี่ยกูคเคยตีวกับมึงด้วยเหรอเนี่ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับเออบางคนบอกนะอุ้มกูซื้อกลุ่มมาได้ไงเนี่ยนะครับเข้ามาได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับเออตีไปแล้วนะพวกนี้เราตีหมดแล้วแค่เอามาตบๆเฉยๆนะครับนะเอามาเป็นคอร์สคอร์สท,ท,ที่โค้งสุดท้ายเฉยๆนะครับนะเ,ออเพราะนั้นอันนี้เว้นทีละสองตัวนะครับนะออจำได้ก็ได้บางคนบอกนะอัวใบบีซีเอฟต่อไป, B, C, e, F, ไป G ีเอาเอาใหม่เลยกูนะ A B C D E F G H เ I, J ใช่ไหมต่อไป K, L ต่อไป M เพราะนั้นมุมนี้ต้องเป็น M นะฮะก็มีช้อยข้อเดียวที่เป็น M ก็คือช้อยข้อที่2ะครับ<ๆ>ถ้าข้อสอบมันยากกว่านี้ให้เอาตัวเลขนะไปแทนตัวอักษรจำได้ไหมครับตอนติวแล้วถ้าเหลือบดูข้ออื่นมันมีหลายข้อเขียน A, B, C รอเลยจำได้ไหมถ้าไม่มีหลายข้อเนี่ยพี่สอนอยังไงครับให้ไล่ A B CD ถ้าเหลือบดูช้อยแล้วอ่ะมีหลายข้อให้ไล่ตัวอักษรแบบนี้เขียนตัวเลขประกบถูกต้องครูบ้านนอกนะครับ1 2 3 4อย่างนี้นะครับถ้าเหลือบดูช้อยแล้วอ่ะไม่ใช่เหลือบดูช้อยตัวเหลือบดูข้ออื่นแล้วอ่ะมีข้อ5ข้อ6ตามตามมาด้วยเนี่ยนะครับเขียนตัวเลขประกบไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องใช้แน่นอนนะครับวันสอบก็ดูปีดูคุยดูที่ทางลมด้วยนะครับนะเออในการทําข้อสอบนะอะต่อไปหกสิบสาม ไปทบทวนนะคุณครูนะอย่าคุณครูอย่านิ่งขนาดนี้นะครับอาจารย์เก็บใจไม่ดีนะครับนะจําจได้ตอนอาจารย์เก็บทักนี่แหละครับนะ <laughs> อ่าอ่าต่อไปฮะต่อไปต่อไปนะโอเคอ่ะมาหกสิบสามครับหกสิบสามมีรูปข้างในด้วยนะครับนะมีรูปข้างในแล้วก็ยังไงเนี่ยยังไงอันนี้ยังไงฮะยังไงฮะมันดันออกใช่ไหมมันดันตรงนี้ออกไปใช่ไหมพอดันออกไปปั๊บวงกลมจะเหลือน น้อยเดียวนะครับแล้วจะเทสีเฉพาะแค่ข้างในเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้มีดันออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้ไปอะไรเนี่ยน้องจะต้องเอาวงกลมตรงนี้ดันออกไปนะครับดันออกไปดันไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าดันไปทางขวาเนี่ยไอเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับไอเนี้ยไม่ใช่ละดันต้องดันไปทางขวาพอดันไปทางขวาแล้วสี่เหลี่ยมต้องอยู่นอ่อนน้องดูตรงนี้ วงกลมเนี่ยพอดันออกไปมันจะเล็กลงสแสดงมีการย่อด้วยนะครับเพราะฉนั้นน้องดันขวาเข้าไปเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงนี้ต้องยอ่อลงอ่ะข้อนี้ไม่มีสี่เหลี่ยมไม่ต้องตอบแล้วนะตอบช้อข้อที่สามจบแล้วส<ๆ>ี่เหลี่ยมต้องยอ่อลงนะฮะเข้าใจไหมลืมดูช้อยข้อสี่นะครับช้อยช้อยข้อสี่ก็เรียบร้อยนะครับได้เหมือนกันนะไม่มีสี่เหลี่ยมด้วยนะฝนได้เลยนะครับทำไมหกสิบห้าหกสิบห้าครูเร็วเดี๋ยวจันเก๋ขึ้นแล้วเดี๋ยวครูเก๋ขึ้นแล้วนะอ่า ครูเก๋หน้าเพจนะครับน้องๆในกลุ่มนะน้องๆในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยนะครูเก๋จะไปหน้าเพจนะอน้องๆในกลุ่มขนมหวานนะครูเก๋จะไปหน้าเพจรวมพลนะเพราะครูเก๋เขาจะไม่ไล์ลงกลุ่มเพราะว่าแกไล์ไม่เป็นนะครับนะไล์ไล์เครื่องไม่เครื่องไม่เรื่มหน่อยนะครับจะไล์แค่ช่องทางเดียวนะครับนะหน้าเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธวิอิวเตอร์นะครับออะต่อไปหงสสีเป็นตาช่างด้วยนะอ่ากำลังเข้าอายุสมัยเลยตาช่างตาช่างนะครับตาช่างตรงด้วย นะข้าวอายุคสมัยไม่ละนะอ่ามาเขาถามว่าเป็นรูปไหนคุณครูครับหกสิบสี่รูปไหนฮะรูปไหนเอ้ยหกสิบสี่อย่าขำอย่าขำอย่าขำนะาถ้ช่างตรงนี้อย่าขำนะะเดี๋ยวไลฟ์ปิวนะอย่าขำอารมณ์ไปอไหนเมื่อกี้คิดอเทหมดใจไม่เอาไม่พูดอ่ามา เดี๋ยวรอประกาศก่อนเดือนหน้านะเดือนหน้าเราก็เป็นครูผู้ช่วยกันแล้วใช่ไหมอ่าเราจะแต่งตั้งพร้อมรัฐบาลปีน้าเอ้ปีจะปีหน้าทุยพูดพูดพูดเป็นลางอีกแล้วเดือนหน้านะเดือนหน้าเราจะแต่งตั้งพร้อมรัฐบาลนะครับนะอ่าเอามาคุณครูอ่มตอบไหนเนี่ยข้อนี้ตอบไหนฮะทุกคนครับสี่เหลี่ยมกับวงกลมมันเท่ากันนะเฉลยเลยนะทุกคนนะเฉลยเลยนะปล่อยให้เุกนคนตอบมาแล้วนะสี่เหลี่ยมกับวงกลมมันจะเท่ากันเพราะนั้น เราเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้เราเห็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แสดงว่าสี่เหลี่ยมกับว,วงกลมมันจะเท่ากันเข้ไหมเราเปลี่ยนสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นวงกลมทึบสองอันนะครับสองสองอันอย่างนี้เพราะนั้นคำตอบคือจะมีสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวาวงกลมทึบสองอันข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมออปีหน้าเราจะบรรจุพร้อมรัฐบาลตั้งตั้งเป้าหมายไว้นะครับนะบรรจุพร้อมรัฐบาลจําคํานี้ไว้นะครับนะเออเพราะพราะสิ้นเดือนนี้เขายังไม่ได้เลือกนี่เรา เรากาลังสอบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเดือนนี้เดือนอะไรวะมิถุนามิถุนาแล้วแหละมิถุนามิถุนาแล้วอะไรวะ <laughs> มิถุนาอ่อย่างนี่วันนี้พี่สามเอ็ดนี่หว่าเดือนหน้าเออไม่ใช่เราสอบเดือนหน้าใช่ไหมเดือนต่อไปอะ่ะเออเขาจะเริ่มเลือก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 ,อกนายกกันใช่ป่ะเออวันนี้พี่สามเอ็ดลืมไปคุณครูลืมไป,มไปนะอ่ะต่อไปหกสิบห้าอ่า กรกฎาคใช่ไหมเดือนหน้าการกฎาคดาเขาจะเลือกนายกประมาณมันอะไรวะสิ่งสิงหาปะสิ่งสิงหาก็พอดีแหละนะฮะพอดีกับเราบรรจุแหละนะครับนะมิถุนานและกะันนาคดาเออใช่คุณครูนะเราจะบรรจุกันประมาณสักสิงหาประมาณนั้นแหละนะฮะออประมาณปลายปลายกรนนาคดาต้นต้นสิงหาเนี่ยนะ,ะบรรจุพร้อมรัฐบาลใหม่เลยนะครับนะเ,ออเงินเดือนใหม่ด้วยปะ พูดเป็นลางไปเอา้าลุยต่อทุกคนครับหกสิบห้านะอา่ารูปนี้สามเหลี่ยมวงกลมทึบสี่เหลี่ยมเท่ากันนะอา่าบางคนเน้นสาธุนะคนนะยอ่สาธุเลยคุณครูคนะแล้วลุยต่อคุณครูมาลุยต่อนะสี่เหลี่ยมสองอนันวงกลมทึบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโปร่งนะฮะเขาถามว่าข้อไหนถูกต้องนะครับคุณครูข้อนี้ตอบอะไรฮะข้อนี้ เฉลยเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรดูอยู่แล้วนะครับสามเหลี่ยมกับวงกลมทึบมันเท่ากันแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยผิดไม่ได้เลยจริงไหมวงกลมกับสามเหลี่ยมมันเท่ากันอยู่แล้วแสดงว่าสองอันนี้มันก็ต้องเท่ากันมาซ้อนกันอ่ะมันก็ต้องเท่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช้ข้อที่หนึ่งครับเงินเดือนสองหมื่นนะครูมงคลนะเออเห็นไหมเนี่ยรออยู่เลยรออยู่เลยนะอ่ะต่อไปหกสิบหกครับหกสิบหก มีรูปมาให้นะครับแต่มันมีสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วนี่อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนนะครับแสดงว่ามีการตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงอยู่นะครับนะแล้วพวกเราดูลูกศรตรงนี้ลูกศรตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้มันขึ้นลงขึ้นลงอยู่นะชี้บนชี้ล่างแสดงว่ามีการตบลงแล้วพลิกตบลงแล้วพลิกด้วยนะครับนะก็พอถ้าอยู่ข้างบนจะอยู่ทางขวามือนะครับถ้าอยู่ข้างล่างจะอยู่ซ้ายมือเห็นไหมฮะ เพราะนั้นข้อนี้จะเป็นบนล่างบนล่างบนสแสดงว่าต้องอยู่บนนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตัดล่างทิ้งตัดล่างทิ้งจะอยู่บนนะครับนะอยู่บนแล้วอยู่แค่ไหนนะครับอยู่แค่ไหนคืออะไรทุกคนดูเส้นตรงนี้มันลบไปเห็นไหมมีการตัดออกเห็นไหมมีการตัดออกนะฮะคำถามคือตัดถึงไหนน้องดูตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่นะอันนี้ตัดเข้ามาครึ่งหนึ่งเห็นไหมแล้วนี่ก็ตัดเข้าไปครึ่งหนึ่งมาโพลตรงนี้ เพราะฉะนั้นรูปต่อไปต้องตัดอีกครึ่งหนึ่งนะฮะตัดตรงนี้ออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ช้อยข้อที่2เพราะข้อ3เนี่ยมันตัดแล้วได้รูปนี้ซึ่งผิดสิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อ66ตอบช้อยข้อที่2แล้วคนจบนะฮะไม่ยากเหช่ไหมทุกคนต่อไปฮะต่อไปแชร์เก็บไว้แชร์เก็บไว้ได้เลยคุณครูนะ ไม่ลบคลิปนะครับในกลุ่มลับก็ไม่ลบนะฮะในในกลุ่มลับเดี๋ยวจะใส่ไว้ที่สารบัญนะครับนะหาอะไรไม่เจอปดกดกดปุ่มเขาว่าแนะนานะครับนะสำหรับในกลุ่มลับนะสําหรับหน้าเพจไม่มีสารบัญน้องกดแชร์ไว้ที่ Facebook ตัวเองพรุ่งนี้มาลืนนี้ใกล้สอบเปิดจะได้เจอนะครับนะไม่ลบนะครับแต่น้องจะหาไม่เจอสําหรับคนที่อยู่หน้าช่องทางเพจนะครับเพจอาจารย์แก๊บเพจรวมพลนะครับนะเพจของยุทธพงษ์ชัยเนี่ยนะครับนะเพจไหนก็ตามอ่ะ มันจะไม่ม oh. ีสารบัญนะครับนะยกเว้นในกลุ่มลับเขามีสารบัญนะเปิดเมื่อไหร่ก็เจอน้องจะหาไม่เจอนะครับกดแชร์เก็บไว้นะครับนะอ่ะต่อไปหกสิบเจ็ดครับเพราะเดี๋ยวมันจะโดนโพสทับ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 กันไปในกลุ่มลับยังหาไม่เจอเลยนะครับนักภาษาอะไรกันหน้าเพจนะครับในกลุ่มลับอวีวิดีโออยู่ไหนคะเนี่อีหาไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นหน้าเพจก็จะหาไม่เจอคุณครูนะกดแชร์ไว้นะครับนะกดแท็กเพื่อนไว้นะครับอ่าต่อไปหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดตาลายหน่อยนะครับนะหกสิบเจ็ดตาลายหน่อยนะครับ อในกลุ่มรับยังหาไม่เจอเลยนะนั่งทักกันมาไลน์ทุกวันนะช่วยกันตอบด้วยน้องครูนะในกลุ่มนะช่วยกันตอบด้วยนะครับบางทีอาจารย์แก๊ปไม่ไม่ไม่แบบไม่ว่างตอบน้องๆเงี้ยนะครับตอบแทนนะครับนะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะช่วยกันคุณครูนะอ่ะทุกคนหกสิบเจ็ดครับรูปอะไรฮะมันหายไปไหมเนี่ยอ่ารูปอะไรหายไปเอ่อมันหายไปยังไงเนี่ยอันเนี้ยทุกคนอันนี้หายไปยังไงอ่ะอ่มันหายไปยังไงวะ อมานี้รูปนี้สองรูปนี้อะไรที่ซ้ํากันเอาออกนะมาเป็นรูปนี้นะฮะนั่นหมายความว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้ํากันเอาออกนะครับพอเอาออกปั๊บตัดออกนะตัดออกแล้วที่เหลือเอามารวมกันแสดงว่าสี่เหลี่ยมตัดออกปั๊บวงกลมกับกากบาดมารวมกันเป็นรูปนี้ใช่ไหมอ่าอะไรซ้ํากันตัดออกอ่าผู้ภาสานชาวบ้านอะไรซ้ํากันตัดออกนะครับแล้วเอามารวมกันแสดงว่าสองรูปนี้เนี่ยกากระบาดเนี่ยซ้ํากันตัดออกแล้วเอาที่เหลือมารวมกัน เอาที่เหลือมาทับกันอได้คุณค,ครูนะฮะได้เหมือนกันทับกันในรูปนี้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นรูปนี้ที่เขา question mark ไว้เนี่ยนะครับสรูปนี้อะไรทับกันเอาออกนะครับนะอ่าวงกลมวงกลมทับกันเอาออกเ <c oughs> หลืออะไรเหลือกากระบาทกับสี่เหลี่ยมมารวมกันโอเคไหมเพราะฉนั้นคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สี่ครับผม <c oughs> ข้อที่สี่อ่านี่นคุณครูคุณครูน็อตนะเหมือนตัดต่างเก็บ อ่าเหมือนตัดต่างเก็บนะครับอะไรที่เหมือนกันตัดออกนะครับอะไรที่ตัดออกไปแล้วเหลืออะไรเอามารวมกันนะครับนะแล้วแต่พวกเราจะพูดให้มันเข้าปากนะครับนะได้เหมือนกันคุณครูต่อไปหกสิบแปดคุณครูไปต่อเนี่ยพอคนมันเป็นแล้วมันเป็นเลยเห็นไหมครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะทุกคนเห็นไหมมีคนบอกพวกเราอะไรเงี้ยนะครับนะถึงแม้ว่าวันสอบเราติวไปร้อยว่าข้อหรือในกลุ่มลับติวันไปกี่ข้อแล้ว ในกลุ่มลับติวไปหกร้อยว่าข้ออันนี้ร้อยห้าสิบข้อนะครับก็เป็นเกือบแปดร้อยข้อติวไปวันสอบต้องเจอบ้างแหละแต่ละเรื่องนะครับนะออโอเคต่อไปหกสิบแปดครับหกสิบแปดขอ,อยัดดูสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมเพราะมันวนสวยดีสี่เหลี่ยมมันลงล่างใช่ไหมออกขวาเนี่ยะมานี้ขึ้นบนมันหมุนสี่เหลี่ยมมันหมุน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 ไปเรื่อยหมุนไปแสดงว่าสี่เหลี่ยมนี้ต้องขึ้นบนนะครับ เพราะมันหมุนอย่างนี้ลงมาใช่ไหมงี้ลงมาใช่ไหมลงมานี้ใช่ไหมต้องขึ้นบนเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมต้องอยู่มุมขวาบนนะครับคําถามคือมุมขวาบนสีอะไรนะครับอันนี้เป็นทึบโปรง่งทึบโปรง่งแสดงว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมปโปร่งอยู่ด้านมุมขวาบนนะครับนะปโปร่งก็ต้องมีแค่ช้อยข้อสองกับช้อยข้อสามตัดข้ออื่นทิ้งนะครับต่อไปดูอะไรต่อดู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 ด,ด,ด,ดูลูกศรชี้ขวานะครับนะ ชี้ขวามันหมุนไปหมุนไปขึ้นบนหมุนเหมือนเดิมน้องเห็นดูสีเหลืองไหมมันหมุนขึ้นไปแสดงว่ารูปต่อไปต้องชี้ขวานะครับชี้ขวานี่ชี้ขวาชี้ขวาซึ่งอันนี้ชี้ซ้ายผิดเพราะมันต้องชี้ขวาชี้ขวาชี้ขวานะครับต้องชี้ขวาข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ามครับผมฝนฟัดดูลูกศรด้วยคุณครูดูลูกศรเห็นไหม อันนี้ชี้ซ้ายไม่ใช่นะครับต้องชี้ขวานะครับลูกศรชี้ขวาชี้ขวาชี้ขวานะครับพยายามไม่ค่อยตัดช้อยไปนะครับตัดช้อยไปนะฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมอ่าไปต่อทุกคนไปต่อได้ไหมเนี่ยต่อนะต่อนะเออไปต่อไปต่อนะไปต่อนะ่อไปหกสิบเก้าเริ่มหกสิบเก้าเอ่อ ทางหน้าเพจนี işte ่มาแล้วแน่เลยกูเก๋นี่มายังอ่ะกูเก๋มายังอาจารย์ขออย่าติวต่อนะกูเก๋มายังมาแล้วกูเก๋มาแล้วนะทับกันเลยนะทุกคนนะทับกันไปเลยนะเออทับกันเลยนะกูเก๋มาแล้วกูนะใครไปดูย้อนหลังก็ไปดูเอานะครับนะกูเก๋์กำลังหน้าตึงเลยนะครับนะอออ่าทำไม่อไม่อไปหกสิบเก้าเริ่ม อข้อน no ี้ตอบเลยหฮะหกสิบเก้าอีกสองข้อเดี๋ยวจบให้อีกสองข้อเดี๋ยวจบให้นะฮะตอบอะไร้ะข้อข้อนี้ตอบเลยฮะข้อนี้ทุกคนเห็นเปล่าว่ามันหมุนนะรูปมันหมุนนะรูปมันหมุนแต่พอมันหมุนเนี่ยไอเนี้ยอยู่ที่เดิมนะครับเนี่ยไอเนี้อยู่ที่เดิมนะแค่มันหมุนเฉยๆนะไอลายๆนี่อยู่ที่เดิมนะครับนะแต่สีดําเนี่ยมันวิ่งต่อสีดําจากมุมตรงนี้จากมุมตรงนี้มามารูปนี้มันกระโดดไปสองช่อง นะครับนะเพราะฉะนั้นสีดําจากช่องนี้มันก็ต้องกระโดดไปสองช่องหนึ่งสองมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้ต้องกระโดดสองช่องหนึ่งสองมาอยู่นี่นะครับนะเขียนว่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คําตอบต้องไปลงช้อยข้อที่หนึ่งครับผมมันต้องหมุนนะหมุนขึ้นบนไปเพราะว่าน้องดูจากลายๆตรงนี้มันขึ้นมาตรงนี้นะครับมันไม่ได้ขยับนะแต่มันหมุนนะอ่าหมุนทีละหนึ่งทีอ่าคุณครูโอมใช่หมุนไป นะครับเพราะนั้นมันหมุนไปหมุนไปพอหมุนไปมันต้องมาเป็นแนวตั้งตรงนี้นะครับนะและมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมเพราะนั้นข้อนี้ใช่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะจริงจริงจริงแล้วดูแค่ตัวลายก็ได้นะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หน<อ>ึ่งโอเคนะต่อไปเอ่ออ่ะต่อไปฮะขออนุญาตเป็นข้อสุดท้ายเพราะครูเกเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะเสียยวกาสน,นะครับนะข้อนี้สามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างนะฮะ โอเคไหมสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างแสดงว่าตัวต่อไปต้องสามเหลี่ยมบนนะครับเพราะไม่มีให้ดูเลยนี่ไม่มีให้ดูมีบนมีล่างต่อไปก็ต้องบนครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมต้องตอบบนด้วยเจอกอาจรย์แก๊ปแบบนี้ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มจนถึงวันสอบท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ